แสงดาวหญิงสาวที่ควรจะมีความสุขที่สุดป่วยเป็นโรคลูคีเมียระยะสุดท้ายหมอบอกว่าเธอมีชีวิตอยู่ได้แค่60วันเท่านั้นวันแรกที่เธอรู้เธอบอกเลิกกับศรัทธาชายหนุ่มที่เธอรักออกไปฉันบอกให้ออกไปชายหนุ่มกลับมาหาเธออีกครั้งแสนสั้นที่เขาได้อยู่เคียงข้างเธอแต่นี่คือความรักและการดูแลที่ใครหลายคนมองหามาช่วยชีวิตมิใช่หรือกพอไปเรียนช็อปติดตามได้ที่ตรงนั้นตรงนี้ไม่มีตรงนี้